คงไม่มีประเทศไหนที่จะมีศิลปินที่ลึกลับเท่ากับวงการเพลงญี่ปุ่นอีกแล้วกับศิลปินที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อจริงแฟนๆไม่รู้ว่าตัวจริงเป็นใครและไม่มีการเปิดเผยกระทั่งใบหน้าของเธอครับซึ่งศิลปินที่เราจะพากันมาแนะนำในวันนี้นะครับชื่อว่าคอแฟนการ์ตูนวันพีซหรือว่าเหล่าแฟนเพลงเจป๊อปหลายคนอาจจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คืออาโดหนึ่งในศิลปินที่มาแรงที่สุดตอนนี้ครับอาโดไม่เพียงแต่จะมีผลงานเพลงนะครับแต่เธอยังเปิดคอนเสิร์ตและแสดงสดออกรายการโทรทัศน์ครับโดยไม่ได้มีการเปิดเผยหน้าตาที่แท้จริงของตัวเองเลยครับYou Artist Focus อาโดตามข้อมูลเท่าที่ทราบนะครับอาโดเธอเป็นชาวโตเกียวครับปัจจุบันมีอายุ21ปีเริ่มฝึกหัดร้องเพลงลองผิดลองถูกด้วยตัวเองมาตั้งแต่ยังเด็กครับพอเข้าสู่วัยประมาณ10ขวบกว่าๆนะครับอาโดที่เป็นคนค่อนข้างขี้อายครับแล้วก็เก็บตัวเริ่มมีความสนใจในวูคาโลยด์หรือว่าโปรแกรมเสียงสังเคราะห์ที่เป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นครับและเริ่มสนใจการร้องเพลงจากการดูคลิปของคนอื่นในเว็บไซต์แชร์วิดีโอนิโคนิโคที่ชมผ่านเครื่องเล่นเกม Nintendo 3DS ครับอาโดเริ่มร้อง cover เพลงจากวูคาโลยด์โดยใช้ตู้เสื้อผ้าเป็นห้องเสียงครับแล้วเธอก็เริ่มอัพโหลดผลงานขึ้นในอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่ออาโดและภาพลักษณ์ของตัวละครแทนตัวตนจริงๆของเธอครับซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักร้องอุไตเตะซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มคนที่โพสต์เพลงคัฟเวอร์ลงในโลกออนไลน์ครับผลงานเพลงโคเวอร์ชิ้นแรกของอาโดนะครับปล่อยออกมาตอนเธออายุประมาณ15ปีครับกับเพลงที่มีชื่อว่าคิมิโนะไทออนหลังจากนั้นก็เริ่มมีผลงานฟีเจอริ่งกับคนอื่นบ้างเรื่อยๆแบบประปรายครับจนกระทั่งปี2020นะครับผลงานโคเวอร์ของเธอไปเตะตาค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง Universal Music Japan แล้วเธอก็ได้เซ็นสัญญากับทางค่ายในขณะที่เธอมีอายุเพียงแค่17ปีครับอาโดเริ่มโปรเจกต์แรกกับซุยโตโปรดิวเซอร์ที่ถนัดทำเพลงวูคาโลยด์ครับจนได้เริ่มมีการเดบิวต์ผลงานซิงเกิลแรกออกมาที่มีชื่อว่าอุเซวะที่แปลว่าหุบปากอุเซวะมีเนื้อหาเชิงวิจารณ์สิ่งที่เรียกว่า common sense ในสังคมญี่ปุ่นครับแต่ก็โดนใจคนรุ่นใหม่มากๆครับถึงขั้นที่เพลงดังกล่าวถูกเรียกว่าเป็นเพลงชาติแห่งวัยรุ่นญี่ปุ่นประจำปี2021ไปเลยครับเพียงไม่กี่เดือนหลังจากปล่อยผลงานเพลงเปิดตัวนะครับเธอก็มียอดวิวไปแล้วมากกว่า5ล้านวิวบน YouTube และเพียงเดือนกว่าๆนะครับเพลงของเธอก็ขึ้นไปครองอันดับ1บนชาร์ต Spotify Viral 50ของประเทศญี่ปุ่นครับปีถัดมาอาโดมีโอกาสออกเพลงกิระกิระที่ทำให้ยอดผู้ติดตามช่อง YouTube ของเธอทะลุ1ล้านในปี2021เป็นปีที่อาโดแจ้งเกิดในกระแสหลักอย่างเต็มตัวกับซิงเกิลอุเซวะที่มียอดดูถึง100ล้านครั้งบน YouTube ติดอันดับ1ทั้งใน Oricon Digital Single Chart และ Oricon Streaming Chart และขึ้นอันดับ1ใน Billboard Japan Hot 100อีกด้วยและเธอก็มีโอกาสบินไปคว้ารางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแห่งญี่ปุ่นจากเวทีมาม่าของ Mnet ที่เกาหลีใต้ครับชื่อเสียงของอาโดนะครับยิ่งทะยานขึ้นในปี2022นะครับกับการได้รับโอกาสให้ภาคเสียงร็อกอุตะตัวละครออริจินอลที่ปรากฏตัวในวันพีซฟิล์มเรดและได้ออกซิงเกิลเพลงประกอบอย่างอุตะซองวันพีซฟิล์มเรดโดยน้ำเสียงทรงพลังของเธอก็ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในจุดเด่นของอนิเมะเรื่องนี้ครับรวมทั้ง New Genesis ก็เป็นเพลงญี่ปุ่นเพลงแรกที่สามารถขึ้นไปติดชาร์ตอันดับ1ชาร์ต Global Top 100ของ Apple Music และยังเอาชนะเพลงของ Beyoncé รวมทั้ง DJ Khaled ที่ออกในช่วงระยะเวลาเดียวกันครับ New Genesis กลายเป็นเพลงญี่ปุ่นที่ทำยอด100ล้านวิวบน YouTube เร็วที่สุดอันดับ4โดยในปีเดียวกันนะครับอาโดยังได้ปล่อยเดบิวต์อัลบั้มที่มีชื่อว่าเคียวเก่งโดยเคียวเก่งเป็นการรวบรวมผลงานฮิตของเธอเอาไว้นะครับพร้อมกับอีก6เพลงใหม่ครับซึ่งถูกหยิบไปใช้ประกอบซีรีส์ดังๆมากมายอย่างเพลง Motherland ที่ถูกสถานีโทรทัศน์ TBS นำไปใช้เป็นธีมประกอบรายการถ่ายทอดสดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปีนั้นด้วยครับไม่ต้องสงสัยครับเพราะหลังจากนั้นเคียวเก่งขึ้นอันดับ1ในทุกชาร์ตครับแล้วก็ยังทำยอดขายในสัปดาห์แรกเกินกว่า 100,000 แผ่นจนทำให้อาโดกลายเป็นศิลปินหญิงคนเดียวที่ทำยอดขายอัลบั้มได้เกิน 100,000 แผ่นในรอบ12ปีที่ผ่านมาครับล่าสุดนะครับปี2023อาโดได้ตอกย้ำความนิยมในวงกว้างของเธอกับการไปคอลลาโบเรชั่นกับศิลปินเคป๊อปมาแรงอย่างเลอเซราฟิมในเพลง Unforgiven เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นรวมทั้งเพลงคุระคุระของเธอยังถูกนำไปใช้เป็นโอเพนนิ่งธีมของอนิเมะชื่อดังอย่าง Spy and Family Season 2
โปรเจกต์ธีมฮาโลวีนของ Universal Studio Japan ที่มีเพลงโชว์ของเธอเป็นเพลงธีมประจำอีเวนต์แล้วก็กลายเป็นเทรนด์มาแรงในประเทศญี่ปุ่นครับอาโดยังได้ประกาศเวิร์ทัวร์เป็นครั้งแรกในวันเกิดของเธอเมื่อเดือนตุลาคมปี2023ครับกับคอนเสิร์ต Witch โดยก่อนหน้านั้นเธอเคยทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศมาแล้วมากกว่า10รอบโดยคอนเสิร์ต Witch จะจัดทั้งในอเมริกายุโรปรวมทั้งเอเชียครับโดยมีประเทศไทยเป็นประเทศแรกของทัวร์ครั้งนี้ครับซึ่งทัวร์ของอาโดในประเทศไทยจะเกิดขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์ที่ซันเดอร์โดมครับและบัตรก็ขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาเพียงแค่6ชั่วโมงครับผมว่าเราแทบจะนึกไม่ออกเลยครับว่าถ้าไม่ใช่วงการเพลงญี่ปุ่นมันจะเกิดศิลปินอย่างอาโดะขึ้นมาได้อย่างไรครับศิลปินที่แฟนๆทั่วโลกต่างแย่งชิงตั๋วเพื่อชมคอนเสิร์ตที่เราจะได้เห็นเพียงแค่เงาของอาโดะครับศิลปินเจ้าของเพลงที่แสดงความโกรธและอึดอัดของคนรุ่นใหม่ได้อย่างเข้าใจทั้งๆที่ตัวจริงของเธอเป็นเพียงแค่หญิงสาวธรรมดาที่ไม่พร้อมแม้กระทั่งจะเปิดเผยโฉมหน้าของตัวเองพูดจาอย่างสุภาพและออกจะติดประหม่าอยู่ตลอดเวลาครับเมื่อเปิดโอกาสให้สัมภาษณ์กับสื่อนานๆครั้งครับแต่ณขณะนี้หญิงสาวที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักหน้าตาไม่รู้จักชื่อจริงกลับกลายเป็นหนึ่งในศิลปินที่ว่ากันว่ากำลังพาวงการเพลงญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคใหม่ครับปรากฏการณ์ของอาโดจึงเป็นเหมือนกับความฝันที่กลายเป็นความจริงได้อย่างเหลือเชื่อครับเหมือนกับ Blue Rose กุหลาบสีน้ำเงินสัญลักษณ์ประจำตัวของอาโดที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความลึกลับและความเป็นไปไม่ได้แต่อาโดทำความเป็นไปได้นั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับและนี่แหละครับ Your Artist Focus ประจำคลิปนี้ของเราอาโดครับ